ุปตาบันเทิงไทยแทนคลั่งรักโยโบปลื้มมินนี่จีไอดีเอลีชอบบันเทิงวันที่23กรกฎาคม2567 10:52 น.หายไปปีกว่าล่าสุดศิลปินหนุ่มหล่อมากความสามารถ TYTAN หรือไทยแทนที่ประสานค่าย411 Music ก็คัมแบ็กด้วยผลงานเพลงโยโบซิงเกิลแรกจาก1สโตนมินิอัลบั้ม YOBO You Only Born Once แถมยังสร้างความฮือฮาด้วยการคว้ามินนี่นิชายนตรรักษ์หนึ่งในสมาชิก GIDLE มาเล่นเป็นนางเอก MV โดยวันนี้โอกาสดีเจ้าตัวแวะเวียนมาพูดคุยถึงการทำงานเพลงชิ้นนี้ที่มาชื่อโยโบไทยแทนตอนแรกคิดไว้กับโปรดิวเซอร์เป็นคอนเซปต์อัลบั้ม You Only Born Once YOBO เหมือนเกิดมาแค่ครั้งเดียวอยากทำทุกอย่างให้เต็มที่คำว่าโยโบที่คิดขึ้นมามันคล้ายคำภาษาเกาหลีโยโบที่แปลว่าที่รักเลยเอามารวมกันเนื้อหาเหมือนเจอคนที่ใช่แล้วอยากให้เขามาเป็นที่รักของเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวก็อยากรักเขาไปตลอดชีวิตซึ่งเพลงนี้นอกจากร่วมคิดคอนเซปต์แล้วผมยังร่วมเขียนเนื้อร้องกับทำนองด้วยมีหยิบเอาประสบการณ์จริงมาบ้างไหมไทยแทนตอนนี้ผมอายุ25แล้วก็เคยผ่านความคลั่งรักมาบ้างพยายามหยิบความรู้สึกที่เจอคนที่ใช่จริงๆเราคิดด้วยคอนเซปต์ไม่ใช่ตอนนี้เราคลั่งรักแล้วเราต้องปล่อยเพลงคลั่งรักคือ Thunder ชื่อเรียกแฟนคลับทราบอยู่แล้วว่าผมชอบเขียนเพลงเศร้าเขาก็บอกไทยแทนไม่สมหวังสักทีด้อมเราจะแซดตลอดรอบนี้ผมเลยจัดให้คลั่งรักแบบสุดๆได้มินนี่ G.I.D.L.E. มาเป็นนางเอก MV ไปยังไงมายังไงถึงได้ร่วมงานกันไทยแทนตั้งแต่ไปเทรนที่เกาหลีตอนนั้นที่ลิซ่าแนะนำให้รู้จักก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนเดบิวต์แล้วแต่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ทำงานด้วยกันเร็วขนาดนี้ตอนทำเพลงโยโบเสร็จส่งให้ทีมเกาหลีดูเรื่อง MV เขาก็ทำคอนเซปต์ผู้หญิงในฝันให้ผมเป็นจิตรกรวาดรูปDream Girlจินตนาการถึงหน้าตาแล้วอยู่ดีๆผู้หญิงในฝันก็ปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆซึ่งทีมเกาหลีบอกว่าเดี๋ยวลองติดต่อมินนี่ดูไหมเขาก็ให้ทีมเกาหลีติดต่อไปแล้วผมเองก็ได้คุยกันว่าไอจะปล่อยเพลงนะยูสามารถไหมเดี๋ยวทีมจะติดต่อไปคือถึงเราจะรู้จักกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาร่วมงานกับเราได้เลยต้องผ่านตามขั้นตอนแล้วจังหวะดีมากๆเพราะวันที่ไปถ่ายเขาว่างวันนั้นแค่วันเดียวในทั้งเดือนตอนแรกที่ติดต่อมินนี่ไปตัวมินนี่มีรีแอคยังไงบ้างไทยแทนพอเราติดต่อไปเราก็ส่งเพลงไปให้ฟังเขาก็บอกเขาชอบเพลงนี้นะเขาชมเรื่องเพลงเราก็ดีใจที่เขาชอบไปถ่ายทำที่เกาหลีมีความยากง่ายยังไงไทยแทนตั้งแต่ตอนเดบิวต์ซิงเกิลเปิดตัว All Night ก็ถ่ายที่เกาหลี1 Stone EP Your Callก็ถ่ายที่เกาหลีสิ่งที่ท้าทายคืออากาศเพราะผมขี้หนาวมากแล้วไปถ่าย MV ที่เกาหลีทีไรหนาวทุกรอบจริงๆตอนโยโบเดือนที่ไปไม่ได้หนาวเท่าเพลงอื่นๆแต่ด้วยเราอยู่ต่างจังหวัดที่แบลฟอเรสต์รีสอร์ทจังหวัดชุงชองเหนือมันเป็นเขามีทะเลสาบแล้วชุดเราบางก็เลยค่อนข้างหนาวแต่ถึงหนาวเราก็ต้องทนและเชื่อว่ามันคุ้มกับการทนหนาวซึ่งการไปทำงานที่เกาหลีทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเพราะถ่ายมา3รอบเป็นผู้กำกับเกาหลีหมดเลย3คน3สไตล์ท่าเต้นเพลงนี้ยากไหมไทยแทนยากครับต้องซ้อมเยอะพอสมควรเพราะเต้นรอบนี้อยากให้ดึงดูดใจมากๆซ้อมเยอะเพื่อรื้อฟื้นให้ร่างกายจำได้ถ้าไม่ได้เต้นนานๆตัวจะแข็งและผมเล่นฟิตเนสเยอะเพราะ MV นี้ใส่เสื้อแขนกุดแล้วผมเพิ่งรู้พอเราเล่นยิมตัวใหญ่ขึ้นกล้ามเยอะขึ้นมันแอบเต้นยากความยืดหยุ่นจะน้อยลงพอกล้ามเราหนักขึ้นก็รู้สึกว่าทำไมแขนมันหนักขึ้นวะหัวเราะเหมือนต้องชินกับร่างกายให้มากขึ้นสุดท้ายฝากผลงาน
ไทยแทนฝากเพลงโยโบซิงเกิลแรกจาก1สโตนมินิอัลบั้ม YOBO You Only Born Once MV ปล่อยแล้วตอนนี้ยอดวิวร่วม2ล้านแล้วครับไปดูกันได้ที่ YouTube 411N และเดี๋ยวจะมีอีก3เพลงใหม่และ2โบนัสแทร็กตามมาในมินิอัลบั้มนี้อยากให้รอติดตามแล้วตอนนี้ประกาศไปสักพักแล้วโยโบ Exclusive Box Set ที่พิเศษคือจะมี20 Lucky แฟนที่ซื้อ Pre-Order ถึงสิ้นเดือนนี้จะได้ลุ้นไปดินเนอร์กับผมถ้ารู้ผลยังไงเดี๋ยวแจ้งครับหรือติดตามใน IG ผม @titan.tได้หวังว่าจะได้เจอกันนะครับก่อนพกาธีรจารุวรรณ อนุทินลั่นไม่สนหน้าอินหน้าพรมสั่งปลดป้ายโฆษณาจีนหึ่งทำผิดไล่พ้นปอทอการเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 11:48 นอนุทินกล่าวลั่นไม่สนหน้าอินหน้าพรมสั่งปลดป้ายโฆษณาจีนขายพาสปอร์ตเผยไม่รังเกียจต่างชาติถ้าใครทำผิดต้องไล่นอกประเทศเมื่อเวลา 9:10 นวันที่23กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการปิดประกาศป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ขายพาสปอร์ตและรับทำสัญชาติบางประเทศบริเวณสี่แยกห้วยขวางว่าตนสั่งกรมการปกครองให้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้ดำเนินการติดตามไม่ใช่เฉพาะเรื่องป้ายดังกล่าวการประกาศขายพาสปอร์ตไม่ว่าประเทศอะไรก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นจากนี้จะขยายผลว่ามีเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจสีเทาหรือไม่หรือเข้าข่ายกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการทำผิดกฎหมายหรือไม่เราต้องเร่งปราบปรามโดยใช้ความเป็นเจ้าพนักงานเรื่องนี้เป็นการทำเกินไปจึงสั่งปลดป้ายทันทีไม่สนหน้าอินหน้าพรมทั้งนั้นผมตื่นขึ้นมาพอทราบข่าวก็สั่งอธิบดีกรมการปกครองให้ไปดำเนินการทันทีซึ่งเขาทำไปก่อนแล้วและทางเจ้าของป้ายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่ากรณีกล่าวจะกลายเป็นไฟไหม้ฟางพอกระแสหายเรื่องก็จะเงียบใช่หรือไม่นายอนุทินระบุว่ามันอยู่ที่ว่าเราเข้มงวดกวดขันแค่ไหนการกวดขันผับบาร์ต่างๆก็ไม่ใช่ไฟไหม้ฟางรวมถึงการกวดขันปราบปรามยาเสพติดยืนยันเราไม่ได้รังเกียจคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแต่เรารังเกียจคนต่างชาติที่เข้ามาแล้วทำผิดกฎหมายในประเทศเราสำหรับตนมองว่าเป็นการย่ำยีฉะนั้นก็ไปจัดการคนผิดและไล่มันออกไปจากประเทศนี้เท่านั้นเองส่วนคนที่เป็นนักธุรกิจทำถูกต้องเราก็อำนวยความสะดวกให้เขาได้มั่นใจว่าประเทศไทยเรานั้นปลอดภัยและขยายตัวทางเศรษฐกิจได้แห่แซวก๊อฟพิชยะเปิดตัวแฟนใหม่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาบันเทิงวันที่23กรกฎาคม2567 12:02 นแห่แซวก๊อฟพิชยะเปิดตัวแฟนใหม่หรือเปล่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเป็นดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์กระเป๋าฟุนดาวเอร่าหลังจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมานักร้องหนุ่มก๊อฟพิชยะนิธิภัยสารกุลได้เลิกรากับอดีตแฟนสาวแอนนี่และครองตัวเป็นหนุ่มโสดมาได้สักพักล่าสุดดูเหมือนว่าตอนนี้หัวใจจะกลับมาสดใสอีกครั้งโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพขณะไปร่วมงานเปิดตัวกระเป๋าแบรนด์ดังที่นอกจากจะโพสต์ภาพตัวเองกับเพื่อนๆแล้วหลายคนก็ไปสะดุดภาพกอล์ฟที่ถ่ายคู่กับสาวสวยคนหนึ่งนั่นก็คือหญิงฝันดาวแบ้สกุลดีไซเนอร์ไทยเจ้าของแบรนด์แฟชั่นฟุนดาวนั่นเองซึ่งนอกจากภาพถ่ายจะดูพิเศษแล้วเพื่อนซีอย่างโฟสกลรัตยังแซวว่าฮั่นแน่รวมถึงแฟนๆยังเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบอาทิฮั่นแน่พี่พิปิดตัวแย้วน่ารักโกโก
แฟนสวยมากๆค่ะคุณก๊อฟก็หล่อมากเหมาะสมมากเลยค่ะเป็นต้นสำหรับดีไซเนอร์ไทยสาวไทยคนสวยหญิงฝันดาวแบ้สกุลคือดีไซเนอร์สาวผู้มีความสามารถรอบด้านและเปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์เธอเป็นเจ้าของแบรนด์กระเป๋าฟุนดาวเอร่าที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่สาวสาวผู้หลงใหลในแฟชั่นเกิดวันที่14พฤศจิกายน1995จบการศึกษาปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาการเงินปอโทบริหารธุรกิจแฟชั่นมหาวิทยาลัยโดมูสมิลานอิตาลีไอจียีนินแบ FB ยีนินแบ IG แบรนด์แอดฟุนดาเวรา